สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โปรโนดะและโปรมานพยังอยู่กันที่สนามกอล์ฟรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปานะครับส่วนจะมีอะไรมาแนะนำกันต่อไปชมกันเลยครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเกี่ยวกับเรื่องการตีในลับรอบๆกรีนนะฮะคือลูกจะจมโดยผิดปกติดังนั้นไม้ที่เราจะเล่นก็มีความสำคัญก็ควรจะเป็นแซนด์วิชอันนี้ตัวสำคัญมากเพราะลูกมันจมแซนด์วิชจะหนักกว่าตอนนี้เคล็ดลับในการตีที่พวกนี้นั้นเราอย่าไปจดหน้าไม้ธรรมดาเพราะเวลาจดหน้าไม้ธรรมดาเวลาลงไม้นี่ย่ามจะเบรกหน้าไม้ให้หน้าไม้คว่ำลูกจะไม่ลอยเราจะเปิดหน้าไม้หน่อยเคล็ดลับคือการเราเปิดหน้าไม้ไว้แล้วตีลงไปที่ลูกส่วนการยืนเราก็ยืนแคบนะน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายการขึ้นรอบๆกรีนเนี่ยจะหนีไม่พ้นประมาณฮาล์ฟสวิงแล้วเราตีลงไปที่ลูกนะตีลงไปที่ลูกครับผมแล้วลูกมันก็จะลอยขึ้นอันนี้ก็ที่จริงไม่ยากนะสำหรับลาบแต่ขอสำคัญว่าเราต้องจับกริปให้แน่นเป็นพิเศษไม่งั้นไม้จะพลิกนะเปิดหน้าไม้ไว้จับกริปให้แน่นแล้วท่านก็ตีไปนะอันนี้มันก็จะลอยไปด้วยตรงนี้ติดครับขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับแล้วมาติดตามกันคราวหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ